สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันเดินมาจากวัดภูเขาทองหรือว่าวัดสะเกดของเรานั่นเองนะครับซันกำลังจะเดินไปที่ตรงบริเวณคลองนะครับเนี่ยข้างๆกับวัดสะเกดก็จะมีท่าเรือนะเป็นท่าเรือสะพานผ่านฟ้านะครับก็จะเป็นจุดแรกของท่าเรือที่เป็นท่าเรือของคลองแสนแสบนะครับแต่ว่าอุ้ยนี่คือคลองมหานาคนะครับทุกคนให้ดูบรรยากาศคลองมหานาคตอนประมาณตอนนี้เวลา4โมงเย็นนะครับ4โมงเย็นพอดีเลยเนี่ยด้านหลังถ้าเราเห็นด้านหลังตัวนี้คือจะเป็นทางไปวัดสะเกดหรือว่าวัดภูเขาทองนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าจุดอย่างนี้เห็นนะเขาจะมีเป็นคลองนะครับคลองมหานาคให้ดูบรรยากาศอันนี้ก็เขาก็จะประมาณนี้นะทุกคนเห็นนะนี่เรือแต่ว่าเรือจะไม่ได้มาฝั่งท่านทางด้านนี้นะครับเรือจะไปอีกฝั่งหนึ่งเห็นไหมบรรยากาศนี่ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของท่าเรือนะครับดูด้านนี้ดูด้านนี้นี่เรือตรงนั้นวัดภูเขาทองสวยมากเลยเดี๋ยวเขาจะไปฟังท่าเรือจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับตรงนั้นจะเป็นท่าเรือสะพานผ่านฟ้านะครับโอ้สวยงามเดี๋ยวพาดูฝั่งด้านนี้หน่อยหนึ่งเนาะทุกคนเดี๋ยวเดินดูท่าเรือนี่อยู่ด้านอยู่อีกด้านหนึ่งนี่เป็นเนี่ยถ้าใครจะไปลงเรือนะครับลงเรือก็สามารถมาทางนี้ได้อันนี้คือท่าเรือสะพานผ่านฟ้าโอ้นี่ไงอุ๊ยนี่ไงเข้าไปตรงนู้นเดี๋ยวขอดูดูกันอ๋อนี่เลยอาคารเก่าโอ้ยเรือผ่านฟ้าลีลาดนะครับแล้วก็ไปโบเบนะครับถัดไปอ๋อนี่ไงเขาจะมีคุณอยู่ที่นี่นี่คุณอยู่ที่นี่ท่าเรือผ่านฟ้าลีลาดท่าเรือโบเบท่าเรือสะพานเจริญผลหัวช้างอะไรเงี้ยประตูน้ำชิดลมท่าเรือวิทยุจะยาวไปตรงนู้นบางกะปิโหมาแล้วมันมีห้องน้ำเอ๊ะตรงท่าเรือมีห้องน้ำด้วยไปขึ้นไปด้านบนดีกว่าไปดีกว่าไปโอ้บรรยากาศสวยงามนั่งชิลกันได้เดี๋ยวเราก็จะเดินย้อนกลับไปที่รถไฟฟ้านะครับมีไอศกรีมด้วยไม่เราต้องไปนี้เลี้ยวซ้ายเดี๋ยวทางซ้ายไปข้ามไปอย่าไปข้ามสะพานฝั่งด้านนู้นนี่นะครับพาทุกคนเดินพาทุกคนเดินเล่นท่าเรือผ่านฟ้าโอ้ยรถเยอะมากเลยอ๋อนี่อันนี้เป็นคลองรอบกรุงโอ้บรรยากาศนั่นคืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยให้ดูบรรยากาศโอ้ยตรงนี้ก็สวยนี่มุมนี้สวยมากโอ้ยอยากถ่ายรูปเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนมุมนี้สวยมากทุกคนอันนี้ก็ป้อมนะครับบรรยากาศแบบอ๋อ
อคลองกรุงเทพมหานครเนาะก็จะมีคลองเยอะแยะมากมายด้านหน้าเป็นหอศิลป์นะครับมีหอศิลป์ด้วยแล้วก็นู่นมีแบบว่าอนุสาวรีย์ดูแบบสวยงามปัจจุบันเดินต่อนะครับโอ้ยนกบรรยากาศสวยมากช่วงเย็นตอนนี้4โมงเย็นนะมาเดินเล่นได้นะครับถ้าใครบอกว่าชิลก็คือมาด้วยรถไฟฟ้าได้นะครับมารถไฟฟ้าMRT แล้วก็เดินมาอันนี้ต้องป้อมมหาการนะครับนี่ป้อมมหาการเป็นป้อมขนาดใหญ่ทรงแปดเหลี่ยมแค่นั้นแหละไปนี่ไปนี่ไปนี่โอ้โหมันต้องไปรถไฟฟ้ามันต้องไปนี้จะไปไหว้พระเหรอในตอนนี้เดินมาถึงซอยสำราญราษฎร์นะครับก็จะมีของกินเยอะแยะเลยเนี่ยทิพย์สมัยผัดไทยปลาทูผีก็อยู่ฝั่งด้านนู้นนะครับนี่ก็ตรงก๋วยเตี๋ยวกระเตี๋ยวเฮ้ยร้านแบบร้านของกินเฮ้ยคาเฟ่เหรอกระเตี๋ยวคือแมวมันจะครองโลกนะเพราะว่ามีแต่แมวเดินไปไหนก็เจอแต่แมวอุ๊ยร้านคาเฟ่อันนี้ก็คาเฟ่ต่อโอเวอร์ทินตอนนี้ก็เดินมาเรื่อยๆถึงซอยสิริชัยหนึ่งนะครับซอยนี้มีของมีอันนี้ด้วยอ่ะมีของสารมีเครื่องจักรสารเลยเยอะแยะมากมายว้าวร้านตัดผมนี่เครื่องจักรสารของขายแบบเยอะมากเดินไปอีกนิดนึงก็รถไฟฟ้าแล้วเนี่ยจากที่วัดภูเขาทองนะครับเราเดินมาถึงที่สถานีสามยอดประตูหนึ่งเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะเดินกลับบ้านแล้วนะครับบ๊ายบาย